มาต่อกันที่ควันหลงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในการพบกันของผู้นําเกาหลีเหนือและรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยสนทิสัญญาฉบับใหม่ที่มีการร่วมรวมนามกันระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศที่หลายชาติจับตาดูอยู่นะครับแต่ว่าข้อตกลงที่มีออกมานั้นมีนัยสําคัญอย่างไรและมีคำถามอะไรบ้างที่ต้องจับตามอง,องกันในทางปฏิ บคุณเยี่ยมยุทธสัิฉามีรายเรื่องนี้จากเอพมานําเสนอครับครับสนิสัญญาที่ลงนามโดยผู้นําทั้งสองชาตินักกรุงเปียงยางในวันพุธก็โดยหลักใหญ่ใจความคือการเรียกร้องให้ช่วยเหลือกันและกันในทางการทหารในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกอยู่ในภาวะสงครามครับคุณนภรัตัอ้างอิงตามการรายงานของสื่อทางการเกาหลีเหนือนอกจากนั้นเนื้อหาของสัญญาข้างต้นอ้างอิงตามการเผยแพร่ของสื่อรัฐบาลเปียงยางนะครับยังมีการเอ่ยถึงการขยายความร่วมมือในด้านการทหารน ใบต่างประเทศแล้วก็การค้าด้วยครับท้งนี้รัเสเซียไม่ได้เผยแพร่ตัวเนื้อหาสัญญาดังกล่าวในเวอร์ชั่นของตัวเองนะครับโดย AP รายงานว่าข้อตกลงของสองประเทศนี้มีเนื้อหาที่หนักแน่นที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดโดยส่วนที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือการช่วยเหลือกันและกันในกรณีที่เกิดสงครามที่ระบุว่าทั้งสองชาตินั้นต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีโดยไม่รอช้าเพื่อให้การช่วยเหลือทางทหารและด้านอื่นๆครับ โดยในทางรายละเอียดนั้นข้อตกลงระบุว่าการช่วยเหลือกันและกันดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศและกฎบัตรสหรประชา,ชาชาติข้อที่51ว่าด้วยสิทธิการป้องกันตนเองของชาติสมาชิกครับครับแล้วในสายตาของนักวิเคราะห์แล้ว มองว่าข้อตกลงนี้มีนัยสําคัญอย่างไรบ้างครับสำนักข่าวเอพีเขาก็ไปสัมภาษณ์นักวิเคราะห์มานะครับคนแรกคือชองซองชังนักวิเคราะห์จากสถาบันเซจองอินสติชูตเกาหลีใต้กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับสนธิสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและสหภาพโซเวียตสมัยสงครามเย็นเมื่อปี1961ครับซึ่งถูกยกเลิกไปหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายและยังมีความคล้ายคลึงกับข้อตกลงด้านความมั่นคงที่สหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยทำร่วมกันที่เปิดช่องทาง ให้คู่สัญญาร่วมมือกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกรุกราน นักวิเคราะห์อีกรายนะครับชื่อดูยอกฮัชานักวิเคราะห์จากสถาบันอาซานอินสติทูตฟอร์พ l ลิซีสต d i e ดีสในกรุงโซมองว่าการนำกฎหมายในประเทศของเกาหลีเหนือและรัสเซียนะครับและกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขระบุในสัญญาถือเป็นการจํากัดสถานการณ์ที่คู่สัญญาสามารถเข้ามาช่วยเหลือกันในด้านการทหารเพื่อง่ายก็คือทําให้ช่องว่างในการตรีความแคบลงนะครับ,รบซึ่งหากมองจากมุมมองของรัฐบาลมอสโกเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าการช่วยเหลือทางทหารแก่เกาหลีเหนือ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นผู้รุกรานก่อนและเป็นการโจมตีที่รัเสเซียต้องยอมรับว่าเป็นสงครามนะครับและต้องได้รับการยอมรับจากสหรประชาชาติก่อนด้วยว่าสามารถเข้าไปช่วยเกาหลีเหนือได้ โดยผู้เชี่ยวชาญจากอ s า a อินสติทูตฟอร์พ olicy studies กล่าวด้วยว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าเนื้อหาสัญญาก็คือเจตจานงและศักยภาพของทั้ง2ชาติในการปฏิบัติตามข้อตกลงในทางปฏิบัตินะครับโดยยกตัวอย่างเจตจานงที่ว่าก็คืออย่างเช่นที่สหรัฐเน้นนำทหารมาประจําการและร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวนักวิเคราะห์เขายังไม่เห็นท่าทีลักษณะนี้จากขั้วค่ายของรัเสเซียครับนอกจากการจะส่งเครื่องกระสุนของเกาหลีเหนือให้กับรัฐบาลกรุงมอสโกท่านั้นเองครับ ครับแล้วในส่วนของประเด็นความขัดแย้งในข่าูตรเกาหลีรวมทั้งประเด็นที่มอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนนั้นจะมีแนวโน้มว่าจะถูกตีความว่าเป็นการรุกรานตามข้อตกลงนี้บ้างไหมครับเรื่องนี้สิ่งบ่งชี้ก็ต้องไปดูที่ถ้อยแถลงของประธานที่บดีเวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียครับที่ระบุในวันพฤหัส,สบดีว่าการช่วยเหลือทางทหารจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการคุกคามนั้นถูกกระทําต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและหากเกาหลีใต้ไม่ได้วางแผนจะจู่โจมเพื่อนบ้านตอนเหนือก็ไม่จําเป็นที่ต้องกังวลอะไรครับในกรณียูเครนเนี่ยที่ โจมตีรัสเซียด้วยอาวุธของชาติตะวันตกนั้นถามว่าเข้าข่ายคุกคามตามสนธิสัญญานี่ไหมปูตินกล่าวว่าจําเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าก็ใกล้เคียงอันนี้คือในเครื่องหมายคําพูด<ม>นะครับ <c oughs> ก่อนหน้าน,นี้สหรัฐและชาติพัธมิตรกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้จัดส่งขีปนาวุธให้รัสเซียที่คลังแสงก็ร่อยรอลงจากการที่รุกรานยูเครนนะครับและรัฐบาลมอสโกก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับรัฐบาลกรุงเปียงยางซึ่งอาจไปเสริมศักยภาพโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของผู้นําคิมและนอกจากแง่มุมของความมั่นคงแล้วข้อตกลงนี้ก็ยังมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกาหลีเหนือที่ถูกกดดันอย่างหนักด้วยมาตรการการคว่ำบาตรจากวิธีนานาชาติครับ ยในแง่นี้รัฐบาลเปียงยางอาจจะขอรับอาหารหรือสินค้าหรือปัจจัยทางอุตสาหกรรมของรัสเซียแลกกับการส่งแรงงานจากเกาหลีเหนือไปทํางานนะครับและแรงงานเหล่านั้นก็สามารถนรํารายได้ที่เป็นสกุลเงินรูเบิลเนี่ยไปแปลงเป็นเงินสกุลดอลลร์หรือยูโรกลับคืนเกาหลีเหนือที่ขัดสนสกุล <ừ. S 1> เงินที่มีความแข็งแรงด้วยครับโดยปูตินนั้นระบุว่าการค้าระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นเพิ่มขึ้นถึง9้าเท่าในปีที่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าปริมาณนั้นนั้นอยู่ในระดับปานกลางครับคุณอภรน์